ัสดีครับผมไพศาลสุขคุณพันธ์ประมงจังหวัดอ่างทองวันนี้หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดอ่างทองซึ่งประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองและก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองร่วมกับอำเภอสามโก้นะครับจัดกิจกรรมผันน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งตามนโยบายของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีหรือผู้ว่าปูนะครับในการสร้างสมดุลแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในขณะที่ปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเกิดสภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมทางกรมประมงเราได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำตามนโยบายของท่านผู้ว่าในการนำปลามาปล่อยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอ่างทองในอนาคตซึ่งวันนี้เราได้เตรียมพันธุ์ปลาตะเพียนทองมาปล่อยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนความเป็นเจ้าของและก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่อไปสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีมาเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ที่พื้นที่ของอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราคุยกับทางชลประทานแล้วก็ให้มีการผันน้ำเข้าสู่ระบบทุ่งนาในส่วนของพื้นที่อำเภอสามโก้ได้บ้างซึ่งบริเวณทุ่งนี้เขาเรียกว่าทุ่งหนองกระทิงซึ่งบริเวณนี้มันจะมีพื้นที่ในการทำนาเนี่ยประมาณพันกว่าไร่ซึ่งจุดนี้สามารถรับน้ำได้เพราะอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้เขาปลูกข้าวนาปีซึ่งลักษณะพิเศษของข้าวนาปีนี่คือมันสามารถยืดตามน้ำได้ซึ่งมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมไร่นามากกว่าพื้นที่นาปรังนอกจากดำเนินการตามนโยบายของท่านทั่วราชการจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราอยากจะย้อนวันในอดีตเนี่ยให้ดึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปสู่ในอดีตครั้งนึงก็เลยขอความอนุเคราะห์ทางท่านประมงจังหวัดแล้วก็ทางท่านผอ.ศูนย์วิจัยท่านจิรภาโพสีวันนี้ท่านก็ให้ความกรุณาพันปลาตะเพียนทองมาจำนวน 100,000 ตัวซึ่งหลังจากนี้อีกประมาณสัก 2-3 เดือนอาจจะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสถานที่อนุบาลแล้วก็บริเวณคลองเนี้ยมันก็จะมีคลองสายหลักที่มันสามารถลงคลองที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองลำสนุนได้ซึ่งผมว่าที่ตรงเนี้ยมันสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็ต่อไปเนี่ยบริเวณที่บริเวณตรงนี้มันอาจจะเป็นศูนย์อาหารของชุมชนได้รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทางท่านประมงจังหวัดแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.จิรภาโพสีนะครับที่กรุณานำพันธุ์ปลามาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทุ่งหนองกระทิงอำเภอสามโก้ในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ